สวัสดีนะคะวันนี้คุณป้าก็มาทักทายกับทุกๆคนนะคะเหมือนปกติที่ป้าอยากจะพูดก็ออกมาพูดพอดีป้าเนี่ยได้ไปฟังคลิปหนึ่งของคุณนิกเลแกนนะคะก็เป็นฝรั่งที่พูดไทยได้นี่แหละค่ะนะคะให้คุณไปหาฟังเอาได้นะคะที่บอกว่าการมีผัวฝรั่งไม่ใช่สิ่งที่สูงสุดของชีวิตนี่นะคะก็เห็นด้วยกับคุณนิกเยอะมากเลยนะคะก็คิดว่าเห็นด้วยหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ส่วนตัวคือคุณนิกแนะนำให้พวกเขาเรียกว่ายกระดับฐานะของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ถูกต้องมากอะค่ะฝรั่งไม่ชอบผู้หญิงหน่อมแนมไม่ชอบผู้หญิงโง่พูดกันง่ายๆเลยนะคะชอบผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองนะคะการที่เรามาตอบโจทย์กันเรื่องอย่างมาดามคนนึงอ่ะไม่ใช่มาดามโลกถ้ามาดามมันต้องแต่งงานแล้วแล้วมาดามนี่นะคะจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมนะคะหรือว่ามันก็เหมือนกับประเทศไทยอะค่ะที่มีตำแหน่งคุณยิ่งคุณนายโน่นนี่นั่นจะเป็นคุณนายบ่าวตั้งคุณหญิงบ่าวตั้งหรือว่าโดนแต่งตั้งอะไรนั่นก็อีกเรื่องนึงนะคะป้าก็จะมาคุยให้ฟังส่วนของป้านะคะให้คือชอบคุยอะค่ะมันเป็นความภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจนะคะแล้วก็ว่า20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยที่อยู่กับสามีมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่มีคุณค่านะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเห็นประกายในตัวเราอ่ะเนาะก็อย่างที่อ่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องรักแท้มีอยู่จริงเดี๋ยวจะไปสรุปทีหลังว่าการที่คุณมีสามีฝรั่งหรือว่าคุณจะได้ฝรั่งที่ดีๆเนี่ยคุณก็ต้องอย่างกับที่คุณนิกบอกดิฉันขอเอ่ยชื่อเลยเพราะว่าเป็นประโยชน์กับผู้หญิงไทยมากๆที่กำลังจะอยากได้ผัวฝรั่งหรือว่าผัวต่างชาติเข้าใจค่ะว่าทุกคนเนี่ยหนีความจนนะคะต้องการหนีความจนเพื่อมาได้สามีฝรั่งแต่ส่วนป้าเลยเนี่ยป้ามาทำงานด้วยตัวเองนะคะเพื่อทำงานด้วยตัวเองต้องการมีเงินทุนสักก้อนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเราไม่มีทุนเขาไม่ได้อย่างรัฐบาลของเมืองนอกนี่นะคะที่ใครอยากจะทำธุรกิจอะไรรัฐบาลสนับสนุนทุกคนอยากจะทำธุรกิจกู้ได้ไม่ใช่ค่ะที่ประเทศไทยนี่นะคะคนรวยเท่านั้นที่จะกู้ยืมเงินได้ไม่ใช่ทุกคนจะไปกู้ได้ถ้าคุณไม่มีหลักทรัพย์ถ้ามีหลักทรัพย์แล้วคุณจะไปกู้ทำหาช่นตีนอะไรวะก็คือไม่มีทุนเราก็ต้องการมาทำงานหาทุนโน่นนี่นั่นนะคะและโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือความจริงพูดกี่ปีก็คือความจริงไม่ได้ชอบฝรั่งกลัวฝรั่งด้วยตัวป้าเล็กนิดเดียวนะคะแล้วฝรั่งเนี่ยตัวย่อยด้วยความที่เราดูหนังจักรวงๆโยนะยักษ์มันกินโคนเอาฝรั่งนี่ดูใกล้ๆเนี่ยเหมือนยักษ์เลยนะคะมันก็เป็นอะไรที่กลัวก็จะชอบคนเอเชียด้วยกันแต่คนเอเชียมันก็ไม่มองป้าเนาะเพราะว่าป้าเป็นผู้หญิงที่เอาใช้คำว่าเป็นมีความผู้หญิงมีความมั่นใจมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรละเราเป็นคนไม่กลัวคนตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้มีการปรับตัวเองปรับมาเรื่อยนะคะก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองถึงไม่มีเงินขอให้มี2มือ1สมองป้าก็ไม่ยอมอดตายนะคะก็การที่มันเป็นทางเลือกที่ดีคือออกจากประเทศไทยไปหาชีวิตใหม่ช่วงนั้นน่ะนะตอนช่วงต้มยำกุ้งนะคะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนั่นแหละมันก็มีการเลิกลากับสามีหลายคนบอกอุ๊ยเลิกเพราะผัวจนไม่ใช่ค่ะกูจนกว่าผัวค่ะที่เลิกอ่ะตอนที่กูออกป้าออกจากบ้านนี่นะคะป้ามีเงินอยู่40บาทแล้ววันนั้นจำเป็นจะต้องกินข้าวก็กินข้าวไปค่ารถมากรุงเทพเนี่ยไปหาพี่สาวที่เป็นทนายความเนี่ยเพราะพี่สาวคนนี้เขาจะต้อนรับทุกคนที่ลำบากลำบนมาใครรับหมดทุกคนเขาเป็นคนที่มีฐานะคนนึงเขารับทุกคนมันค่ารถมาจากนครปฐมนี่มัน37บาทวันนั้นกินข้าวไปก็เหลือแค่กินข้าวไป20ว่าจะไม่กินน้ำมันจะไม่กินน้ำชาดำเย็นอยู่แล้วเชียวไปกินซะได้เลยเงินหายไปอีก5เพราะเมื่อก่อนแก้วละ5ค่ะก็
กินข้าว15กินน้ำ5ก็เหลือเงินแค่20ไม่พอป้าก็ไปขอยืมเงินเพื่อนจริงๆไม่ได้ไปขอยืมอ่ะจะขอเลยเพื่อนบอกว่าเอาให้ยืมนะให้ยืม 5,000 แล้วมีเมื่อไหร่มาใช้บอกไม่อยากได้แค่ค่ารถแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าชีวิตเนี้ยจะได้กลับมาที่นี่อีกหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะกลับมาใช้นี่อีกหรือเปล่าขอเลย200ขอเลย200แค่นี้แหละจริงๆขอแค่นี้แล้วก็พอมาอยู่กรุงเทพเนี่ยมันก็ไม่มีช่องทางทำมาหากินนะคะเพราะว่าเราไปขายมะม่วงเรามีวิชาความรู้ในการทำมะม่วงแช่อิ่มได้อร่อยสุดๆอ่ะมะม่วงแช่น้ำผึ้งอ่ะนะจริงๆมันไม่มีน้ำผึ้งอะไรผสมหรอกก็แค่น้ำเชื่อมนี่แหละเชื่อมให้ดีๆเข้านะคะแล้วก็ทำเป็นมะม่วงแช่อิ่มเอามะม่วงแก้วเนี่ยมาแช่น้ำปูนใสแล้วก็มาแช่น้ำปูนใสสักพักให้กรอบแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องไม่ได้ใส่สารอะไรเนี่ยแต่มันเป็นช่วงที่ยุคต้มยำกุ้งคนประหยัดเงินพวกไอ้นี่มันคือเขาเรียกว่ามันเกินความจำเป็นของการกินอ่ะพี่สาวอีกคนนึงขายหมี่ผัดนะฮะอุ้ยขายดีเพราะเอาหมี่ผัดไปกินกับข้าวถุงละ10บาทถุงใหญ่แต่ส่วนเราขายมะม่วงแล้วเราไม่มีที่เราจะต้องตั้งเราจะต้องตั้งแบบนึกถึงเรื่องนี้ทีละกูน้ำตาจะไหลสัตว์ไม่อยากเล่าเลยเราก็จะต้องตั้งหน้าร้านของคนอื่นเรียกว่าประมาณเกะกะทางเท้าเล็กน้อยก็มันไม่มีที่ให้ขายและที่หน้าร้านคนเนี่ยมันไม่ใช่ถูกๆค่าเซ้งมันไม่ใช่เหมือนเมืองนอกว่าคุณไม่มีเงินแล้วคุณไปบอกกับรัฐบาลว่าช่วยหางานให้ฉันหน่อยเขารีบหาให้หรือว่าอยากทำธุรกิจเขาก็ช่วยไม่มีค่ะต้องดิ้นรนกันเองก็โดนเทศกิจจับมั่งไล่มั่งขายไม่ได้คือมันไม่มีทางเลือกก็มีรถเก๋งอยู่คันเก่านะคะก็ขายเป็นค่าในหน้ามาทำงานก็ไม่มีอะไรมากหรอกงานก็ไม่ได้หรูหราอะไรหรอกเงินเดือน380เหรียญแต่ก็อยู่ได้ค่ะขอให้แม่ไม่ขี้เกียจนะคะก็ไปเที่ยวอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าคุณไปเที่ยวในที่ที่เป็นพวกชนใช้แรงงานคุณก็จะเจอกับพวกชนใช้แรงงานขอบอกนะคะที่สิงคโปร์เนี่ยขนาดคุณไปเที่ยวในชนที่ชั้นแรงงานอย่างกับฝรั่งที่เขาใช้แรงงานเขาจะไปเที่ยว392หรือว่า T92 อะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะคะยังหรูกว่าไอ้ที่โรงแรมไฮแอทเอราวัณที่ประเทศไทยค่ะกล้าพูดเพราะว่าเคยไปเที่ยวมาแล้วนะคะรู้กว่าเยอะมากนะคะก็จะเจอพวกชนใช้แรงงานของฝรั่งแต่ถ้าเกิดคุณไปเที่ยวที่ฝรั่งเขาเป็นนักธุรกิจคุณก็จะเจอพวกนักธุรกิจเพราะว่านักธุรกิจเขาก็มีกำลังทรัพย์ในการจ่ายนะคะมีแบรนด์มีดนตรีให้เล่นอย่างเงี้ยก็แก้วหนึ่งก็40 50 20อัพเนี่ย20 30อัพแต่ถ้าเกิดคุณกินแบบอีกที่นึงมันก็จะแค่5บ้างไม่เกิน15ไม่เกิน12อะไรอย่างเงี้ยต่อ1แก้วเครื่องดื่มนะคะดอลลาร์ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะคะโดยฉันก็ไปเจอสามีในที่ที่เขาเที่ยวก็คือท็อป10บอกเลยว่าเที่ยวเจอท็อป10นะคะก็เล่ามาแล้วไม่ต้องเล่าหม่อยการที่ได้ผัวเนี่ยเหมือนกับที่คนที่มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยจะหาผัวให้พวกคุณเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะหาผัวรวยให้พวกคุณเนี่ยพวกคุณมีความสามารถที่จะรักษาผัวที่รวยๆไว้ได้ไหมอย่าเล่นเกมฉลาดกับคนฉลาดถ้าคุณยังไม่ฉลาดพอพวกที่คนรวยส่วนใหญ่นะเขาไม่ใช่คนโง่ค่ะคนรวยส่วนใหญ่เป็นคนฉลาดแล้วนักธุรกิจเนี่ยเขาคำว่านักธุรกิจนี่คือพวกทำการค้านะคะดิฉันจะบอกเลยว่าทำการค้าเป็นผู้ยิ่งเป็นผู้บริหารนี่เขาเจอคนมาเยอะแยะนะคะเขาตัวเลือกเขาเยอะด้วยอันนี้ตัวเลือกเขาก็เยอะแต่คนพวกนี้ฉลาดแล้วก็ฟังเราออกก็อย่างที่พี่นิกบอกว่าท่านนอมแนมที่ละอย่างนั้นอย่างนี้เขาดูออกเขาหมั่นไส้มันเห็นมึงปัญญาอ่อนน่ะจะบอกให้นะคะตอนที่ป้าเจอกับสามีอ่ะไม่ใช่หวานแหววกันนะใน2ปีแรกน่ะที่ตัดสินใจคบกันเนี่ยทะเลาะกันแต่ความที่ตัวเราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเราเป็นคนไม่กลัวที่จะเถียงไม่กลัวที่จะพูดอะไรที่ว่าถ้าฉันคิดอย่างนี้ฉันจะพูดอย่างเงี้ยก็คือสำเนียงแบบที่คุณได้ยินอยู่เนี่ยที่ป้าพูดกับเขาไม่เคยแต่ว่าหลังจากที่มาอยู่กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะพูดกับสามีเราก็ต้องพูดเพราะๆเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้นะคะตอนแรกๆก็จะเป็นตัวของตัวเองอ่ะให้เขารู้เลยว่าเออเราเป็นแบบเนี้ย
ขาก็จะเขาจะเป็นคนเลือกเองจะบอกอะไรให้นะคะว่ารักแท้เนี่ยมันมีอยู่จริงกับฝรั่งเนี่ยแต่คุณต้องเขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณอยากได้ดอกไม้คุณต้องมอบดอกไม้อ่ะคุณลองคิดซิว่าถ้าคุณอยากได้เงินของฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาคิดเหรอว่าคุณจะมีความรักให้เขาอ่ะคุณมาเพื่อต้องการเงินไม่ได้เงินพร้อมได้รถพร้อมได้บ้านพร้อมคุณก็ไม่ได้รักเขานะคะผู้ชายคนนี้ที่เป็นสามีป้าเนี่ยป้าบอกได้เลยก็เล่ามาหลายครั้งแล้วว่าที่เจอเขาน่ะป้าเป็นคนถูกชะตานะคะถูกชะตาแบบตาต่อตามาประสานให้เสียวสารในหัวใจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้สิคำว่าเนื้อคู่มันจะมีอยู่จริงหรือเปล่าป้าก็ไม่รู้นะแต่รักแท้นี่มีอยู่จริงป้าเชื่อคือป้าเนี่ยชอบเขาแต่เราก็ต้องเตรียมตัวในจุดหนึ่งเราก็ต้องเตรียมตัวเราไว้ท่าในจุดหนึ่งเก็บอาการในจุดหนึ่งแต่ในเมื่อเราโคจรมาเจอกันอีกในเมื่อเราโคจรมาเจอกันในไนท์คลับนั้นนั่นแหละเจอหน้าไนท์คลับซื้อเครื่องดื่มให้เราแล้วเราก็แยกตัวไปแล้วสักพักหนึ่งเราก็เข้าไปแล้วเราก็เจอเขาอีกก็ได้มีการคุยพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ป้าเป็นคนที่เป็นคนชัดเจนไม่เก็บอาการแล้วเราก็ค่อยๆดูเขาหลังจากที่มาเพื่อนๆมานั่งทานเหล้าบ้านเพื่อนบ้านเขาแล้วเนี่ยนะตอนนั้นอยู่ชานซิลลี่เลนนะคะก็มากินเหล้าบ้านเขากันป้าก็ไม่คิดหรอกแต่ก็ช่วยน้องช่วยนี่ทำก็คิดว่ามาสนุกกันนั่นแหละมันเป็นเรื่องปกติพอเสร็จเนี่ยเราก็เป็นตัวเราแล้วเราก็เห็นความเป็นเขาเป็นสุภาพบุรุษการที่ให้เกียรติคนการที่คุณรู้ไหมคะคนที่มีการศึกษาส่วนใหญ่จะให้เกียรติคนอื่นนะให้เกียรติคนอื่นก่อนเสมอแต่ถ้าใครไม่ให้เกียรติเขาก็ไม่ให้เกียรตินะคนพวกเนี้ยก็จะมองผ่านเหมือนเอางี้แล้วกันเรื่องนี้เอาไว้ก่อนไว้คุยให้คุยวันหลังตรงจุดเนี้ยค่ะหนึ่งป้าเนี่ยเป็นคนที่เห็นสิ่งสกปรกภายในบ้านไม่ได้คือมันเหมือนเป็นหน้าที่เราอยู่ไหนเราก็ต้องทำนะคะหน้าที่ที่ต้องทำในสิ่งที่ตัวเองต้องทำอย่างเช่นอ่ะเรามาบ้านเขาแล้วก็จะดื่มเหล้ากันเงี้ยแก้วก็อยู่ในเครื่องล้างจานมีชามอยู่บางใบอยู่ในซิงค์หลายใบก็คือยังไม่ได้เก็บอ่ะคงจะรีบไปเที่ยวกันมันไปคืนมันสุกอะไรเงี้ยป้าก็ร้องทำหน้าที่โน่นนี่นั่นแต่หลายๆอย่างมันทำให้เรารู้สึกผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์นะผู้ชายที่มีเสน่ห์ไม่ใช่ผู้ชายที่หล่ออย่างเดียวในสายแน่นอนเขาหล่อแล้วเขามีเงินแต่เขาไม่ได้บอกเราว่ามีเงินไม่มีใครเขารู้หรอกค่ะว่าไปคบกันครั้งแรกแล้วบอกว่ามีเงินแล้วรวยอย่างอีมาดามอีหมาดามมันพูดว่าคุย10นาทีก็รู้แล้วว่ามีหรือไม่มีแล้วก็จนไม่มีทางหรอกค่ะกูอยู่2ปี3ปีน่ะกว่ากูจะรู้ฐานะเขาอ่ะเพราะคนรวยเขาไม่โชว์โดยเฉพาะพวกฝรั่งอันนี้ก็คือขอเวลาคุยเนี่ยจะคุยให้ผู้หญิงไทยเนี่ยฟังด้วยกับการที่ได้ผัวรวยเนี่ยไม่ยากนะถ้ามึงไปที่เขารวยๆแต่การรักษาสามีที่หรือแฟนที่มีคุณค่าระดับเพชรเนี่ยจะต้องใช้สมองเยอะมากเอาคุยกันเมื่อกี้ถึงเรื่องตรงไหนวะลืมไปหาแล้วคุยกันเรื่องอ่ะงั้นไปต่อตรงที่ว่าเอาไปเริ่มต้นใหม่บอกกี่เที่ยวก็จำได้ยังไม่ได้กินข้าวบ่ายโมงกว่าละโอเคนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรามาบ้านเขาโอเคถึงที่เขามีเสน่ห์คือความเสน่ห์ของผู้ชายเนี่ยบางทีบอกไม่ได้ถูกชะตาใครถูกชะตามันแต่ป้าเนี่ยทำตัวเป็นหมูเหมือนผู้ชายทันทีเลยคือเฮ้ยหลงรักอะเข้าใจไหมคะว่าหลงรักแต่ป้าเนี่ยชัดเจน ชัดเจนก็คือแหมชอบก็บอกว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่กล้าพูดว่า I love you หรอกนะคะยังไม่กล้าพูดหรอกI love youคือมันมีอะไรหลายๆอย่างป้าก็เป็นคนชัดเจนจนแบบคบกันมาเรื่อยๆนะคะเกิดมากินข้าวเป็นเพื่อนกันบ้างอะไรเงี้ยออกไปกินข้าวเป็นเพื่อนแกนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอังเงี้ยมึงไม่ต้องมาถามกูว่าจบตรงไหนนะไอ้เหี้ยอย่ามาทำเป็นอินโนเซนต์ขี้เกียจให้คลิปเนี้ยเป็น18บวกเอาให้ทุกคนได้ฟังได้นะคะคบกันสักพักหนึ่งก็เป็นวันเกิดเขานะคะ
เป็นวันเกิดเขาป้าก็ซื้อดอกไม้ไปให้เขานะคะแล้วก็ทองเส้นหนึ่งเพราะป้ารู้ว่าเขาชอบเป็นพวกเครื่องประดับนะคะอ้อลืมบอกก่อนหน้านั้นเขาซื้อให้ป้าแล้วแต่ก็ไม่ได้คือป้าเป็นสไตล์คนจีนนะคะคนจีนคือฉันคือซื้อให้ฉัน50เหรียญฉันก็จะซื้อคืนให้คุณ60เหรียญคุณเข้าใจคำนี้ไหมคะคนจีนเหมือนคุณมาซอง100คุณต้องไปซอง120คือไม่ได้เอาของเขาฝ่ายเดียวนะคะเข้าใจตรงนี้บางคนจะบอกว่าป้าโง่ด้วยก็ช่างเรื่องคุณนะป้าชัดเจนค่ะป้าก็มาพร้อมดอกไม้หนึ่งช่อนะคะแล้วก็ทองเส้นเล็กๆก็ที่ป้าเขาซื้อให้ป้าไม่ได้แพงนี่ซื้อให้ตอนนั้นทองกรัมละ17 16หรือ17ดอลลาร์นี่แหละจำไม่ได้แล้วไม่ได้แพงหรอกก็เส้นนึงยังอยู่เลยทุกวันเนี้ยก็ประมาณ5เกือบ60เหรียญ นะคะก็ซื้อที่แพงกว่าเขาซื้อให้แพงกว่าเรานิดนึงซื้อให้เขาแพงกว่าที่เขาซื้อให้เรานิดนึงแล้วก็ซื้อดอกไม้ให้เขาชอบเขาบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงคนแรกเลยนะที่ซื้อดอกไม้มาให้ฉันแล้วบอกจำเป็นด้วยหรอที่จะต้องเป็นผู้ชายฝ่ายเดียวที่จะต้องซื้อให้ผู้หญิงฉันก็ทำตัวเป็นผู้แต่เราไม่ได้พูดนะเราพูดในใจของเราทำไมอ่ะฉันเป็นคนชัดเจนฉันชอบเธอฉันอยากจะซื้อดอกไม้เธอแล้วดอกไม้มันก็ไม่ได้แพงอะไรเนาะจัดเองเอามาเข้ากรรมเองอะไรเองซื้อมาไม่ได้แพงนี่เราไม่ได้มาคิดถึงจุดนั้นหรอกแต่เราคิดว่าเราอยากจะหาอะไรติดมือไปให้เขาบ้างแต่ป้าบอกได้เลยนะคะว่าป้าไม่ได้แคร์เลยว่าคือช่วงนั้นอ่ะมีเงินแล้วด้วยความสามารถของตัวเองมีเงินละเลข7หลักแล้วก็ไม่ได้แคร์ที่จะอยากได้ตังไข่เขาให้ก็เอาเขาก็ให้นิดๆหน่อยๆเป็นค่ารถค่าลาอะไรประมาณนี้ค่าช่วยนิดๆหน่อยๆไม่เคยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวกูจะต้องเอามึงอ่ะตีหัวใส่กระสอบปลูกบ้านปลูกอะไรวะปลูกบ้านซื้อรถนะป่านนี้คงไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกค่ะเพราะผู้ชายคนนี้เขาฉลาดบอกแล้วว่าคนรวยเนี่ยฉลาดแล้วเมื่อกี้ที่ป้าพูดไปว่าอย่าเล่นเกมฉลาดกับคนฉลาดถ้าคุณยังไม่ฉลาดเกินเขาและอย่าคิดว่าคุณฉลาดแล้วป้าก็เลยไปแบบซื่อฉันยังไม่ได้รักเธอนะเขาพูดนะฉันแค่ชอบเธอหลังจากที่คบกันมาสักพักป้าบอกอู้ฉันไม่แคร์หรอก I don't care I love you If I love you I so happy Is I Why I cannot love you Is it for my feel not your feelIf I feel love you, I happy, I love you. If you don't love me, it's up to you. It's your fault, not my fault. เนี่ยพูดแม่งตรงๆเลยค่ะกูไม่แคร์ค่ะไม่รักอ่ะกูรักมึงกูมีความสุขกูรักค่ะโอเคป่ะก็ประมาณนั้นนะคะจนเขารู้ถึงน้ำใสใจจริงของเรารู้ความชัดเจนของเราเขาก็เลยถึงขอร้องให้ป้าเนี่ยขอไม่ใช่ขอร้องหรอกแหมเราก็อยากมาอยู่บ้านเขาจนตัวสั่นแหละเอาง่ายๆอย่างนี้แหละถ้าเขาชวนน่ะก็คือขอให้เราหยุดงานหยุดกิจการทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกิจการของป้ามันค่อนข้างเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางในสิงคโปร์นะคะเพราะว่า1ไปออกเงินให้พวกผู้หญิงไทยที่กู้ที่ตามบ่อนไปทำงานตามบ่อนไปเลี้ยงเด็กให้กับคนที่อยู่เลี้ยงในบ่อนคือมันวนเวียนอยู่ในบ่อนนี่แหละบ่อนไม่ใช่บ่อนที่ว่าอยู่เป็นที่นะคะบ่อนลอยมันต้องมีสักวันที่แจ็คพอตตำรวจจับมันเสี่ยงนะคะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าลูกนี่เนี่ยแจ้งจับเราซะเองก็โอเคก็ต้องหยุดนะคะก็ต้องหยุดกิจการต่างๆก็มาเรียนต่อเย็บผ้าจากพี่สมบูรณ์พี่สมบูรณ์ก็สอนนะคะแต่เรียนเย็บผ้าบรรเพ็ญนี่ไม่ไหวค่ะบอกตรงนะคะเพราะว่าตัวเลขเยอะนะมันต้องมีคูณมีหารแล้วมีเศษจุดนอนจุดนี่ต้องให้เนียบกับสภาพผู้หญิงหลักเซนค่ะถ้าหลักนิ้วยังพอทนโอ้ประจาประคุณหลักเซนนี่แต่ก็เรียนนะคะเรียนแล้วก็เรียนทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายแต่ก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งหรอกก็เรียนคือเราก็ต้องเข้าใจว่าเราเก่งเกี่ยวกับอะไรเราเป็นตัวเองตรงไหน
นะคะก็ได้เรียนที่สิงคโปร์นั่นแหละนะคะก็เรียนบ้างเรียนภาษาอังกฤษเรียนบ้างเรียนกับที่ตลาดโกลเด้นไมล์ที่ว่า3เดือน150อ่ะมันไม่มีตังค์ฟรีนะป้าก็สร้างภาพคนจนมันมีตังค์อ้าวการที่ทำตัวเป็นคนจนอ่ะมันง่ายกว่าทำตัวเป็นคนรวยเราไม่ต้องบอกใครหรอกว่าเรามีเงินแต่ที่ทุกวันนี้ที่พวกคุณได้รู้จักป้าเนี่ยไม่ใช่ป้าเปิดเผยตัวเองนะมันมีอีกกลุ่มพวกแก๊งโหนเจ้านี่แหละเอาป้าออกสื่อจริงๆป้าเนี่ยไม่ได้ใช้แม้แต่นามสกุลสามีนะป้าใช้ชื่อว่าเพนวันเพนแต่อีสันดานพวกนี้ไม่รู้เออก็มีนะอีพวกที่มาแดกที่บ้านแล้วก็เอาสามีเราไปบอกมันแต่พอเออมันก็สืบเองสืบไปสืบมาเป็นไงคะก็ได้เวลากูโชว์พอดีเลยนะก็ได้เวลากูโชว์พอดีเลยก็คือมันเอาสามีเราออกสื่อแล้วแล้วสามีเราก็รู้แล้วว่าอีเหี้ยพวกนี้ขุดคุยเป็นไงคะขุดคุยเจอผัวกูคุม67ประเทศเป็นระดับมันสมองมือทองสมองเพชรพวกมึงเป็นยังไงบ้างคะพวกมึงก็รับไม่ได้ไม่จริงนี่เป็นกะหรี่ไปเอาหาหลักฐานที่เป็นกะหรี่ไหมซับคือป้าไม่ได้รังเกียจกะหรี่นะกะหรี่เป็นอาชีพสุจริตที่คนไทยเนี่ยปากกัดตีนถีบต้องช่วยเหลือตัวเองต้องหาสวัสดิการให้กับตัวเองหาเงินมาช่วยพ่อช่วยแม่มาส่งลูกเรียนและอย่างพี่นิดพูดอะผู้ชายไทยทำตัวหน่อมแน้มอะให้ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าทำตัวเป็นเจ้าพญาไม่ต้องทำเหี้ยอะไรมีเมียขนาดจนยังมีเมียน้อยเมียมากกันน่ะที่ฝรั่งเขาไม่ทำฝรั่งเขาไม่มีแบบนี้ผู้หญิงไทยเนี่ยถึงได้เทใจให้กับฝรั่งนี่ที่มึงเสียดุลการค้าเพราะตัวมึงเองที่ผู้หญิงชอบผู้ชายไม่ชอบอีคลิปอีหมาดำนั่นน่ะคืออีนั่นมันเขายังไม่มีผัวนะอย่าไปนั่นกับเขาเขายังไม่ได้แต่งงานประกันได้เรื่องนี้ถ้าแต่งงานแล้วใครจะไปออกเดท 5-6,000 ครั้งคะเอางี้ก็แล้วกันคือผู้ชายไทยเนี่ยทำตัวให้ผู้หญิงไทยเนี่ยเบื่อเนิ่งตบตีผู้หญิงแต่ตบตีผู้หญิงก็ต้องเข้าใจนะคะอย่างที่พี่นิกพูดนะถูกก็คือผู้หญิงชอบวางอำนาจบาดใหญ่กับผัวเหมือนกันบางครั้งอะนะก็คือเหมือนไปดูมีเขาเรียกว่ามีการไม่ให้เกียรติกันดีกว่าไม่รู้คุณจะดูจากพ่อจากแม่คุณหรือคุณจะดูจากคนข้างบ้านแต่นี่เรื่องจริงไม่ให้เกียรติเขาไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันมันก็เลยมีการลงไม้ลงมือกันมันก็เป็นการออกห่างซึ่งกันและกันนะคะมันมีหลายๆอย่างทำในฝรั่งนี่เขาไม่มีเมียน้อยเขาเที่ยวเขาคือเที่ยวนะเที่ยวเขาคือจบนะไอ้พวกที่โอ้ยฝันหวานว่าเขาไปเที่ยวไทยเนี่ยเขาปี้กูตลอด10กว่าวันเดือนนึงเนี่ยเขาจะต้องเอากูเป็นเมียมึงลืมตื่นถ้าเขามีเมียในต่างประเทศแล้วเขามีเมียเขาของเขาแล้วเนี่ยเขาไม่เอานะคะเขาไม่เอานะเขาเที่ยวมึงเขาจ่ายตังค์ให้มึงนะคะจบค่ะมีเหมือนกันที่เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโสดอยู่หรือว่ามีปัญหากับเมียอยู่กำลังจะเลิกกับเมียกำลังทำเรื่องเลิกกับเมียอยู่ไอ้อย่างเงี้ยมึงอาจจะแจ็คพอตเจอแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยบางทีนะเรื่องเล่าให้ฟังว่าทำยังไงจะรักษาสามีรักษาสามีที่ดีเหมือนเรามีแก้วอยู่ในมือมีเพชรงามอยู่ในมือเนี่ยเราจะทำยังไงให้อยู่กับเราตลอดไปอันเนี้ยมันเป็นศาสตร์ที่สอนกันไม่ได้มันอยู่ที่สันดานของแต่ละคนอย่างป้าเนี่ยอยู่กันไม่20กว่าปีละสำหรับป้าเนี่ยทุกคนก็เคยเห็นรูปป้าตั้งแต่ลูกป้าเล็กๆอ่ะน่าไปเที่ยวเมืองนอกละลูกสามีออกค่าตรงค่าตั๋วให้ไปเที่ยวเมืองนอกกันก็เคยมีรูปออกมาแต่สามีไม่ให้เอาออกมาละเขาบอกสามีดิฉันขอเรื่องนึงดิฉันเป็นคนเคารพสามีเนี่ยแล้วให้เกียรติสามีให้เกียรติคำพูดเขานะอะไรก็ช่างที่เห็นลูกตาเขาเห็นหน้าเขาชัดอย่าออกถ้าจะเอาออกกรุณาเซ็นเซอร์ตาเขาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่เซ็นเซอร์ตาแล้วนี่จะไม่เห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เขาขอแค่นี้ดิฉันก็ให้เขาบอกแล้วว่าถ้าคุณอยากให้เกียรติสามอยากให้สามีให้เกียรติคุณ
คุณต้องให้เกียรติสามีสิ่งที่ป้าอยู่กันมา20กว่าปีเนี่ยโดยที่ป้าไม่ต้องทำงานอะไรเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งกับเขาที่เขามีฐานะเขาเลี้ยงเราได้แต่จริงๆป้าเนี่ยเป็นคนขยันนะทุกคนที่รู้จักป้าไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศเขาจะรู้เลยว่าโอ้โหป้าเพนนี่แม่งขยันชิบหายอีเพนนี่มันขยันชิบหายเลยอ่ะอยู่กับสามีเก่ากลางวันขายก๋วยเตี๋ยวกลางคืนขายกิฟช็อปกิฟช็อปนี่เป็นเงินส่วนตัวขายก๋วยเตี๋ยวได้เป็นเงินกงสีเพราะคนในทั้งครอบครัวทำด้วยกันขายกิฟช็อปนี่เราขายคนเดียวไปขายแอมเบทัพเปอร์แวร์ขายประกันขายเครื่องทำน้ำแร่มีเนลอนสักกระเบือเย็นเลยแล้วกูทำหมดค่ะกูเป็นคนไม่ได้ขี้เกียจนะคะนั่นแหละมันเป็นตัวตนของเราไม่ได้สร้างขึ้นเพราะว่าเราเกิดในครอบครัวที่มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทนะคะก็คือแล้วก็เอา1บาทเนี่ยไปต่อทุนและก็คำที่พูดป้าเคยพูดประจำว่าถ้าคุณยังไม่รวยคุณใช้ชีวิตอย่างคนรวยคุณไม่มีวันรวยถ้าคุณยังไม่จนใช้ชีวิตอย่างคนจนคุณไม่มีวันจนมันไม่ใช่คำพูดของป้านะไม่ใช่วลีของป้านะมันเป็นวลีของคนจีนที่เขามีมาเป็นพันๆปีแล้วแล้วมันใช้ได้ผลคุณรู้ไหมคะตอนที่ป้าได้กับสามีได้สักพักหนึ่งหลายปีละป้าก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะกับการแต่งตัวนี่ก็คือเสื้อเชิ้ตนะโปโลเก่าๆกางเกง3ส่วนเก่าๆนะเป้ใบเก่าๆนะแต่มีเงินรับซื้อทองคำมีเงินสำหรับเรียกว่ามาขายเถอะวันหนึ่งมีงบซื้อได้ประมาณ30กว่าบาททองคำคนที่บอกให้ป้าบอกว่าเปลี่ยนเถอะหนึ่งสามีป้าเนี่ยนะคะก็คือซื้อเสื้อผ้าให้เราคนที่สองก็คือที่ป้ารักมากเลยเคารพอย่างกับพี่สาวก็คือพี่ก้อยเขาพูดว่าไงมึงมีผัวระดับนี้มีแฟนระดับเนี้ยมึงให้เกียรติเขาบ้างอ้าวอะไรอ่ะควรไว้หน้าเขาบ้างเรื่องการแต่งตัวเนี่ยไม่แล้วไงเหมือนกับประมาณว่าคุยกับพี่สาวตัวเองรักเป็นพี่สาวนะไม่ใช่พี่สาวแท้ๆนะเคารพมากเพราะว่าตลอดเวลามีคำสั่งสอนดีๆให้เราตลอดบอกแล้วนะว่าชีวิตวันเพ็ญเนี่ยเจอคนดีเยอะนะคะคนไม่ดีก็เจอเยอะกว่าเอาเล่าต่อก็บอกว่าให้เกียรติสามีบ้างให้ไว้หน้าเขาบ้างก็เรากลายเป็นว่าป้ามีดีไซเนอร์2คนดีไซเนอร์คนหนึ่งก็คือสามีอีกคนหนึ่งก็คือพี่สาวคนสวยคนนี้ค่ะคนเหนือเจ้าของร้านทองก็แนะนำให้เรารู้จักร้านผ้าไหมนะคะร้านผ้าไหมก็ตัดเสื้อผ้าเริ่มตัดเสื้อผ้าเริ่มนู่นก็เริ่มปรับเปลี่ยนอ่ะก็เริ่มปรับเปลี่ยนก็รู้สึกว่าเปลืองขึ้นนะคิดมากนะจะบอกให้อู้ตายแล้วชุดต้อง 200-300 เหรียญไม่อยากใส่เลยอ่ะบอกไม่ได้ต้องใส่เพราะว่าถ้าเราใส่เสื้อผ้าดีๆเนี่ยเราจะนั่งแบบสบายสบายแบบนั่งป้ายรถเมล์ไม่ได้แล้วอะคือคุณต้องสวยอะต้องยืนอะรองเท้าก็ต้องปรับอะจะมาใส่รองเท้าลัดส้นแบบเดิมไม่ได้แล้วอะต้องใส่รองเท้าส้นสูงอะตัวนี้ป้าเล่าให้ฟังคือป้าก็ต้องปรับเพื่อจะให้เข้ากับเขาแล้วมันก็ถูกนะเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆปรับขึ้นปรับเปลี่ยนก็เป็นคนขี้เหนียวนะตัดสินใจคุยกับสามีคือสิงคโปร์นี่ก็ยังมีแอบมีการแต่งตัวเข้ามาแข่งขันเหมือนกันนะคะก็เพราะว่าที่ตรงไหนมีฟิลิปปินส์เยอะๆอ่ะคนไทยกับฟิลิปปินส์ในคุณแยกไม่ออกนะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วฟิลิปปินส์เนี่ยเขาอยู่ทุกที่ทั่วโลกแล้วก็ทำงานทุกที่คือเมื่อก่อนเราเป็นคนรับใช้เนี่ยเราก็แต่งตัวเหมือนคนรับใช้มันก็ไม่แปลกแต่เมื่อวันหนึ่งที่เรามีแฟนหรือมีอยู่กับนักธุรกิจแล้วเราจะมาทำตัวแบบเดิมๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่ก็คือเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามนาทีที่เราอยากจะไปกับเขาเราก็แต่งตัวดีนาทีที่เราอยู่กับตัวเองเราก็จะแต่งตัวเน่าๆเสื้อตัวเก่าๆกูอยากจะนั่งตรงไหนกูก็นั่ง
กูอยากจะนอนตรงไหนกูก็นอนก็ยังเป็นประเพณคนยังเป็นวันเพ็ญคนเดิมอย่างที่ของตัวเองก็คือเนี่ยเป็นตัวของตัวเองนี่แหละแต่ถามว่าสามีรู้ไหมเขารู้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขารู้เขาก็บอกเอาที่สบายใจอ่ะหมายถึงว่าแต่ไปกับเขาเนี่ยต้องแต่งตัวอ่ะจนเขาเลือกดิฉันใช้เวลาตัดสินใจนี่7ปีนะคะเพื่อนๆค่ะสาวๆประเทศไทยค่ะคนรวยไม่ได้แต่งงานกับใครง่ายๆนะคะคนมีเงินคนมีฐานะทางหน้าตาทางสังคมเนี่ยเขาไม่ได้แต่งงานกับใครง่ายๆโดยเฉพาะผู้หญิงไทยนะคะเพราะผู้หญิงไทยเนี่ยกะหรี่ไทยดังไกลไปทั่วโลกนะคะการควงผู้หญิงไทยเนี่ยเหมือนควงกะหรี่เนี่ยอันนี้เนี่ยป้าเข้าใจเขาบอกเลยว่าฉันจะให้เธอทุกอย่างระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันให้ไม่ให้เธอน้อยหน้าคนอื่นเขาฟังนะคะให้ไม่น้อยหน้าคนอื่นเขากับเมียแต่งทั้งหลายแต่ฉันไม่สามารถที่จะแต่งงานกับเธอได้ด้วยหน้าที่ทางสังคมเหมือนกูเจ็บนะคำเนี้ยทั้งที่ตอนนั้นกูไม่เข้าใจหรอกว่ามันคืออะไรตอนนี้เข้าใจละเริ่มทำใจได้นานละ20กว่าปีเพิ่งรู้สึกว่ากรุงเทพหรือว่าประเทศไทยเนี่ยก็คือเมืองหลวงของตลาดเซ็กถ้าใครเป็นคนไทยนะมึงก็ต้องเตรียมใจไว้บ้างมึงไม่ว่ามึงเป็นลูกคุณหนูแค่ไหนมึงถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยเข้าตม.หรือว่าตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆน่ะอิมิเกรชั่นน่ะมึงอย่าคิดว่ามึงจะเลิศนะมึงอย่าคิดว่ามึงจะเลิศเอานี่กูพูดถึงพวกคุณหนูนะพวกคุณหนูทั้งหลายแหล่น่ะมึงไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดิ้นหยุดดิ้นนี่มันคือความจริงรับความจริงเซิร์ชคำค่ะว่าไทยคือซ่องโลกค่ะสยามคือเมืองเซ็กมึงเซิร์ชมึงอย่าถามกูมึงถาม Google อ้าวเข้าเรื่องต่อเราก็เข้าใจเขาแล้วก็โอเคในจุดนั้น7ปีกว่าที่อยู่ด้วยกันแต่ด้วยความที่เราทำตัวให้มีคุณค่าพวกอีเหี้ยพวกเหี้ยนี่ที่ฟังอยู่บอกอีเพนยกหางต้องยกค่ะในเมื่อมีหางให้ยกต้องยกค่ะหางสวยต้องยกให้ชมไม่ใช่หางแบบกุดเน่าถึงจะโชว์ไม่ได้หรือว่าไม่มีหางหรือถึงจะยกไม่ได้นะคะยังเป็นหมาที่มีหางอยู่ยังยกได้คือความที่เป็นเราต้องมีคุณค่าแน่นอน7ปีเขาเคยพูดเสมอว่าฉันไม่สามารถแต่งงานกับเธอได้คือตอกย้ำให้เรารู้ว่าเออนี่นะระหว่างเนี้ยเราอยู่ด้วยกันฉันก็ยุติธรรมกับเธอเราก็ให้เกียรติในระดับนึงซึ่งกันและกันแต่ดิฉันไม่เคยไปงานสังคมกับเขานะไม่เคยออกไปไหนไม่เคยไปรู้จักเพื่อนเขาอะไรเงี้ยก็อยู่แค่ในกลุ่มของเราอยู่ในกลุ่มของคนไทยอะไรเงี้ยว่างๆก็ตลาดไทยอย่างเงี้ยวันธรรมดาก็ตลาดไทยประมาณนั้นร้านอาหารไทยคบเพื่อนไทยกินกาแฟกับคนไทยประมาณนั้นไม่มีอะไรเยอะกว่านี้โอ้เรื่องอื่นเอาไว้เล่าก่อนเอาเล่าเรื่องว่ารักแท้นี่มีอยู่จริงเนี่ยตรงที่ว่าป้าเนี่ยให้รักแท้เขาจนเขาเนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเราอยากได้ความรักเราต้องให้ความรักเขาก่อนแล้วป้าเป็นคนชัดเจนถ้ากูรักแล้วมีความสุขอ่ะกูรักอ่ะเหมือนเรารักต้นไม้อ่ะไม่รู้ว่าต้นไม้มันรักเราหรือเปล่าแต่กูรักมึงอ่ะเห็นไม่มีน้ำรดน้ำต้นไม้เนี่ยไม้เฉาเนี่ยอู้เสียใจมันประมาณนั้นนะคะไม่รู้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ที่ต้นไม้จะรักเราแต่เรารักต้นไม้มันมีความสุขแต่เกิดถ้าเราไปเปรียบกับหมูกับหมาแน่นอนหมูหมามันรักเรามันจำเราได้แต่ต้นไม้อะมันจำเราไม่ได้หรอกมันไม่รู้หรอกแต่เรารักมันถ้ายิ่งเขาเห็นเขามีความสุขออกดอกใบเขียวทันทีเรามีความสุขมันเหมือนมันอันเดียวกันป้าชัดเจนกับความรักป้ารักเลยมอบความรักให้เต็มที่ใครจะว่าไงกูไม่สนกูมีความสุขอะนะคะกินตับกันก็มีความสุขอยู่ด้วยกันมันก็มีความสุขเล่นกันมันก็มีความสุข7ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกเขาจะต้องย้ายประเทศเพราะว่าเขาได้สัญญาใหม่ที่ดีกว่านะคะคือป้าก็เตรียมใจไว้นานแล้วป้าก็ตัดสินใจที่จะไปทำงานกับพี่สาวที่นับถือกันนะคะว่าเขาชอบความซื่อเป็นตัวเราก็เสนองานให้เราโอ๊ยตอนนั้นมีคนอยากได้ตัวเพียบบอกตรงๆเพราะว่าอะไรหนึ่งเราเป็นคนที่ไม่ขี้เกียจและก็ไม่พูดเรื่องของคนอื่น
ถามว่าพูดทำไมพอพูดทีไรมันทะเลาะกันมันก็ลงเราทุกทีสมมติว่าอ่ะมันคุยกันทะเลาะมันคุยกันนะไอ้นั่นอย่างนั้นไอ้นั่นอย่างนี้เราก็เอาไปคุยต่อ นิดเดียวไอ้เหี้ยรู้เลยว่าเราพูดจากไอ้ตรงนี้โอ้ชิบหายเรื่องพังเราก็เรื่องอะไรล่ะเราต้องหาเงินกับทุกๆคนแล้ววงเขาเรียกว่าหลายสังคมมันแคบสังคมเมืองนอกเนี่ยมันแคบอย่างไรมันก็ต้องได้รู้กันแล้วก็ไม่พูดก็อยากมีคนอยากให้ทำงานเยอะแยะนะคะก็สามีก็ตัดสินใจที่จะย้ายเขาก็พูดเคยที่เคยพูดมาว่าเมื่อว่าเขาย้ายเนี่ยเขาก็จะแยกกับเราเราก็รู้ถึงเวลานั้นเราก็ต้องแยกเราก็ต้องขยับขยายนะคะรู้ก่อนหน้าล่วงหน้า6เดือนระหว่างนี้6เดือนก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็ไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ด้วยกันนะคะก็เหมือนกับปกตินี่แหละแต่ก็มองหน้ากันว่าเราต้องจากกันแล้วนะโอ้พูดแล้วมันก็น้ำตาจะไหลเนาะนั่งมองหน้ากันว่าก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเธอดูแลตัวเธอเองนะเราก็บอกเขาว่าเธอก็ดูแลตัวเองเราจะไม่มีกันและกันแล้วพูดแล้วน้ำตาจะร่วงมันเป็นความจริงใจต่อกันอะคุณเข้าใจคำว่าความจริงใจต่อกันไหมห่วงใยซึ่งกันและกันอะแต่สำหรับป้าเนี่ยป้ามีงานละป้ามีงานรอรับป้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งป้าก็มีงานที่นิวซีแลนด์รอป้าร้านอาหารไทยที่ไคเชิร์ตก็อยากได้ป้าเพราะเขารู้จักเราที่สิงคโปร์นะคะเราก็มีงานรอเราก็บอกกับแฟนเราบอกไม่ต้องห่วงนะฉันดูแลตัวฉันเองได้นะขอให้เธอนี้ไปมีความสุขกับหน้าที่การงานเพราะว่าเขาอายุยังน้อยไงเขาจะต้องหาความก้าวหน้าเพราะตอนนั้นเพิ่งจะย้ายมาที่นี่ปี2004ย้ายมาดูไบ2004นะคะก็ทำไงอ่ะเขาก็คงเครียดอ่ะไอเราไม่เครียดอ่ะเพราะว่าอะไรเราทำใจอยู่นานแล้วไงบอกแล้วว่าขณะที่เรารักใครเราจงมอบความรักนั้นให้มากที่สุดไม่ต้องกักไม่ต้องแบบไม่ชัดเจนอ่ะแบบเบลอๆอย่างเงี้ยไม่ต้องจัดเต็มค่ะเพราะเราไม่รู้หรอกวันพรุ่งนี้อาจจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะตายจากกันก็ได้แล้วเราจะมานั่งเสียใจทำไมวันนั้นกูไม่บอกรักเขาวันนี้ทำไมกูไม่ได้ทำสิ่งนี้ให้เขาทำไมไม่ทำไอ้นั้นให้เขาไม่ทำไอ้นี่ให้เขาแล้วมาค้ำควรกันตอนตายมันไม่ใช่จัดเต็มค่ะเขาก็ป้าก็เก็บของป้าเขาก็เก็บของเขาของเขาไม่จะมีบริษัทมาแพ็คดิฉันก็เก็บของป้าเนี่ยแยกไว้ที่หนึ่งแล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับประเทศไทยก่อนแล้วก็เจ้าหนายก็จะรับกลับอะไรอย่างเงี้ยเตรียมทุกอย่างละเขาว่างั้นนะเตรียมที่แยกกันไม่รู้เขาคิดเขาไม่รู้เขาคิดไงไม่รู้เขาคิดไงเขาบอกเก็บให้หมดเลยวันที่เขามาแพ็คของคือหลายบริษัทมาดูแพ็คของอ้าวนี่มันของฉันจะมาแพ็คของฉันได้ยังไงฉันจะพาเธอไปด้วยแต่ตอนนั้นต้องมาเริ่มต้นที่สวีเดนนะคะเพราะว่าตอนนั้นสำนักงานใหญ่ยังเป็นสวีเดนยังไม่ใช่เยอรมันนะคะยังอยู่ที่สวีเดนแล้วก็มาที่สวีเดนก่อนเสร็จแล้วก็มาที่สวีเดนได้ประมาณสักดิฉันได้มาที่นี่ได้วีซ่ามาที่สวีเดนตอนนั้นได้วีซ่า3เดือนก็อยู่ได้2เดือนกว่าเขาก็ให้กลับไปต่อวีซ่าอะไรเงี้ยก็ต่อไม่ได้หรอกคนไทยแม่งต่อวีซ่ายากแต่ตอนที่ทำมาครั้งแรกแบบทำมาจากสิงคโปร์นะคะทำมาจากสิงคโปร์พอมาถึงที่นั่นต่อวีไม่ได้พอต่อวีไม่ได้เนี่ยเขาเครียดละเขาเครียดหนักเครียดหนักแล้วเขาก็ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่จะพามาดูไบเขาบอกว่ามีทางเดียวต้องแต่งงานเราแต่งงานกันในฐานะที่จำเป็นนะคะสามีดิฉันจำเป็นนะคะแต่ไอความรักจริงเนี่ยรักแท้เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นเราสร้างขึ้นมาด้วยกันเราช่วยกันก่อปลูกต้นรักด้วยกันเขาก็แต่งงานกับป้าที่ประเทศไทยแล้วล่ะค่ะจดทะเบียนสมรสนะแล้วก็พามาอยู่ที่ดูไบแล้วการที่มาอยู่ที่ดูไบเนี่ยป้าก็โชว์ให้เขาเห็นหลายๆอย่างว่าความสามารถเรามีอย่างเช่นการสอบใบขับขี่นะคะตอนนั้นไม่รู้เลยว่าเราจะสามารถสอบใบขับขี่ได้นะคะก็สอบใบขับขี่ได้พอสอบใบขับขี่ได้ความที่ยังเป็นป้าวันเพ็ญเนี่ยป้าก็อยากจะได้โตโยต้าเก่าๆเพราะเขาบอกว่าเอ้ยโตโยเอ่อ
จะเช่ารถให้ขับลองก่อนหลังจากที่ได้แล้วอะแล้วบอกอุ้ยไปเช่าทำไมล่ะฉันสืบราคารถเรียบร้อยแล้วราคารถมือสองที่เนี่ยถูกมันหมายถึงรถเก่าๆนะที่พวกคนสวนมันขับกันนะเขาพูดว่ายังไงรู้ไหมเธอไว้หน้าฉันบ้างเธอเห็นกับหน้าที่ฉันบ้างนะเดี๋ยวคนเขาจะคิดยังไงว่าฉันเป็นถึงระดับคุม67ประเทศมีส่วนแบ่งทางการตลาดให้เมียขับรถแบบนี้โอ๊ยเธอไปบอกเขาเลยว่าฉันเป็นคนอยากขับหายก็ไม่ต้องกลัวชนก็ไม่ต้องกลัวเขาบอกไม่ได้ก็เลยซื้อออดี้แต่พอดีนะออดี้คันนั้นมือสองค่ะมือสองจากเพื่อนที่มาอยู่แค่11เดือนนะคะฝรั่งออสเตรเลียเพื่อนเขานั่นแหละอยู่11เดือนแล้วก็ต้องย้ายรถใหม่กิ๊กค่ะรถแน่นไปทั้งหมด 12,000 กว่ากิโล 12,000 กว่ากิโลฟังให้ดีนะคะคุณเชื่อเปล่าคะสังคมแบบไทยๆพอรู้ดิฉันก็เป็นคนไม่ปิดเอ้ยรถมือ2แต่รถเค้าอะนะรถใหม่ทุกคันรถใหม่ทุกคันแต่ถามว่าทำไมก็ซื้ออย่างนี้ให้เขากะว่าให้ฝึกขับสักปีนึงเพราะดิฉันไม่ได้ขับรถมาเป็น10ปีแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็อาจจะชนนู่นนี่นั่นเขาก็ห่วงก็ให้มันพังๆไปเป็นคันๆว่างั้นเถอะซื้อรถเก๋งให้นะคะเป็น Audi A4 เครื่อง2ลิตรโอ้โหปีนึงอะชนไป 6-7 ครั้งสมัยก่อนมันไม่มีหรอกไอ้ที่มาลดพงลดพอยเนี่ยชนคนอื่นตลอด1เรายังสับสนสมองเรายังปรับไม่ได้ว่าเราขับพวงมาลัยขวาที่ประเทศไทยเราอยู่ดูไบเนี่ยเราขับพวงมาลัยซ้ายก็ยังสับสนนะยังสับสนกับเลนยังสับสนกับโน่นนี่นั่นถ้าไม่มีใครอยู่นะขับละเอาละตัวเองจะต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งละเลนจะต้องผิดละประมาณนั้นอ่ะประจำแล้วก็ชนผิดตลอดนะคะเล่าให้ฟังขำๆไม่มีอะไรมากอ่ะรักแท้มีอยู่จริงนะคะที่ป้าบอกกับทุกคนแต่ถ้าเมื่อคุณมีรักแท้แล้วรักความรักดีๆเนี่ยจะอยู่กับคนดีๆอ่ะทุกคนก็บอกอ่ะป้ามึงยอตัวเองเอ้าไม่ให้ยอใครแต่ทำได้ไงก็นี่ไงก็ประสบความสำเร็จอยู่กับสามีมา20กว่าปีเนี่ยอยู่เพื่อรอวันจากกันแล้วเนี่ยรู้จักไหมคะว่าอยู่รอวันจากคืออะไรหลายคนบอกว่าจะต้องอยู่กันตลอดชีวิตมันอยู่กันไม่ได้หรอกค่ะตลอดชีวิตอ่ะมันมี2อย่างนะคะคือจากเป็นกับจากตายเข้าใจไหมคะอยู่เพื่อรอวันจากคุณลองคิดสิคะว่าถ้าพวกนี้ไม่มีเขาวันนี้คุณจะทำอะไรให้เขาคุณทำสิ่งที่ดีที่สุดสิคะทำทุกวันนะคะอาหาป้าเล่าแบบชิวๆธรรมดาธรรมดากับชีวิตความรักของป้าหลายคนมาพูดว่าป้าเลิกกับสามีขอโทษนะคะเลิกกับสามีคนแรกเนี่ยเราไปกันไม่ได้จริงๆนะคะเราไปกันไม่ได้และดิฉันก็ไม่ขอมาบอกแล้วว่าทำไมเราไปกันไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของป้ากับสามีแต่หลังจากที่เราเลิกกันแล้วเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคุณคิดเหรอคะว่าถ้าเขาไม่ยอมเซ็นให้ลูกมีพาสปอร์ตลูกเพิ่ง4ขวบเชอรี่6ขวบกว่าคุณคิดว่าลูกดิฉันจะได้พาสปอร์ตเหรอคะมันต้องเป็นการร่วมมือทั้งสองฝ่ายสามอดีตสามีที่เป็นเราเป็นเพื่อนรักต่อกันเอาลูกมาส่งถึงสนามบินขึ้นเครื่องให้เนี่ยฝากแอร์ให้เนี่ยถ้าเราไม่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราคงทะเลาะกันละมีแค่ว่าดราม่ากันนิดหน่อยตอนที่เครื่องดีเลย์นั่นหมายถึงว่าป้าก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่เขาพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับป้าวันนี้ไม่มีเขาอยู่ไม่มีใครมาบอกกับคุณหรอกค่ะว่าเอ้าไอ้หมวยมันนิสัยยังไงอะไรยังไงแต่คุณยังถามกับคนแถวๆนครปฐมได้ค่ะว่าพวกเราสองคนไม่เคยให้ร้ายต่อกันเราเป็นเพื่อนดีเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาตลอดลูกๆเราเลยมีสุขภาพจิตที่ดีเขาบอกว่าอะไรแม่ก็ไม่เคยว่าป้าให้ฟังป้าก็ไม่เคยว่าแม่ให้ฟังก็แค่บอกอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แค่นั้นแหละก็คำว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้อะล
เคยถามตอนลูกประมาณสัก8 ขวบ 10 ขวบมั้งแม่กับพ่อเลิกกันได้ยังไงอ่ะแม่ก็ตอบไม่ได้หรอกนะว่าเลิกกันเพราะอะไรทำไมแม่ต้องแต่งงานใหม่มีแฟนใหม่ตอนนั้นอยู่กับสามีแล้วค่ะก็บอกลูกไม่ได้หรอกค่ะนะคะสักวันนึงจะเข้าใจคำว่าเข้าใจเนี่ยเอาอย่างนี้ดูดาราสิตอนนั้นมันก็มีดาราเลิกกันเยอะแล้วก็ชี้ให้ดูดารามันยังเลิกกันเลยเห็นปะลูกเราหนึ่งไม่มีปัญหาอะไรเลยโตขึ้นมาเติบโตไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีโอเคค่ะป้าก็เล่ามาให้ฟังนะคะเอ้าตายแล้ว40 กว่านาทีขอโทษนะคะเรื่องราวของป้า20 กว่าปีที่ผ่านมาป้าเป็นผู้หญิงแกร่งค่ะขอพูดแค่นี้ว่าเป็นผู้หญิงแกร่งนะคะเป็นตัวของตัวเองคำว่ายอร์คเอลคาเดเนี่ยยอร์คเอลคาเดยอร์คเอลคาเดเราใช้ด้วยกันค่ะ2 คนนะคะตลอดเวลาหลังจากที่ผ่าน2 ปีแรกนะคะเราก็ไม่ได้ทะเลาะกันอีกเลยทะเลาะกันบ้างนะคะทะเลาะกันในฐานะที่มีเหตุผลและมีสมองและหลายคนที่บอกว่าป้าไม่ทำงานเนี่ยป้าบอกได้เลยนะคะสามีป้าเขาเลี้ยงป้าได้เขามีฐานะนะคะตัวป้าก็ทำงานนะคะไม่ใช่ไม่ทำทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีทำหน้าที่ซัพพอร์ตนะคะนักธุรกิจจะประสบความสำเร็จหรือไม่มันอยู่ที่หลังบ้านด้วยนะคะมันอยู่ที่ภรรยาเกื้อหนุนด้วยนะคะภรรยาเป็นเครื่องประดับของสามีจะเป็นภรรยาขี้หมาหรือภรรยาที่ทรงคุณค่ามันอยู่ที่คุณเดี๋ยวเที่ยวหน้าไว้สำหรับคลิปหน้าป้าก็อาจจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีนะคะเสียงจากคุณป้าวันเพ็ญสวีเดนนะคะจุ๊บๆค่ะ